วัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรายการนี้เป็นของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งมาเมื่อ50ปีที่แล้วโดยศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตหนังสือตำรับตำรานะครับให้ใช้กันในระดับอุดมศึกษาซึ่งในรอบที่50ปีที่ผ่านมาก็ผลิตหนังสือเนื้อหาเป็นจำนวนมากนะครับและในช่วง 2-3 ปีมานี้เราก็เริ่มออกสู่ท้องตลาดใหม่นะครับในงานสัปดาห์หนังสือการมาปรากฏขึ้นตัวในเวทีงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิไม่เน้นการขายหนังสือนะครับแต่เน้นที่จะทำให้ทุกท่านทั้งที่อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้และท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุดของความรู้ที่อาจจะมีทั้งใหม่และใหม่กว่านะครับสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในสังคมไทยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความรู้อาจจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อและเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเราถูกพร่ำสอนมา100ปีจนกระทั่งเราเพิ่งค้นพบว่ามนุษย์ไม่สามารถไปอยู่ที่อันไตได้เพราะว่ามันหนาวเย็นมากๆนะครับซึ่งเท่ากับว่าหนังสือเนื้อหาหรือว่าตำรับตำราเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมและมัธยมของเราเป็นหนังสือพร้อมทั้งหมดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ชุดของความรู้ต้องการแพร่ขยายออกไปนะครับรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องของพระเจ้าตากกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยนะครับพระเจ้าตากนี้เรารู้กันแน่นะครับและยอมรับกันอย่างทั่วไปว่าพระเจ้าตากเป็นจีนและเป็นจีนแต้จิ๋วนะครับความเป็นจีนหรือว่าจีนแต้จิ๋วนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าตากสามารถที่จะทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวิกฤตการณ์ทางสังคมได้นี่เป็นรายการเรื่องของพระเจ้าตากวันนี้นะครับเรามีวิทยากรที่สำคัญสองท่านด้วยกันก่อนอื่นขอแนะนำตัวผมเองก่อนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพลิดดังนันเป็นรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสอนทางด้านการเมืองไทยวิทยากรทั้งสองท่านนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับจบมาจากออกซฟอร์ดเมื่อ10ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งอยู่ที่อังกฤษอาจารย์ล่ำเรียนแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์จีนนะครับอาจารย์ต้องอ่านภาษาจีนนะครับและรู้เรื่องจีนมากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจีนที่สำคัญในเมืองไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์สอนหนังสืออยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงสุรวัตรครับพอชื่อเต็มแล้วลืมทุกทีนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับถ้าใครอยู่ในโลกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือประเด็นที่เขาเรียกว่าประเด็นกวนๆนะครับแห่งยุคสมัยก็คงจะเคยได้ยินชื่อของอาจารย์บ้างอาจารย์เป็นเขาเรียกว่านักวิชาการหรือว่าผู้ที่เรียนทางด้านโบราณคดีมาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะครับปัจจุบันนี้เดิมทีอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่คณะโบราณคดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแต่เนื่องจากว่าเงินเดือนน้อยนะครับก็เลยลาออกจากอาชีพอาจารย์แล้วมาประกอบอาชีพอิสระนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นคอลัมนิสต์อยู่ในมติชนสุดสัปดาห์แล้วก็มีรายการวิทยุที่สปริงเรดิโอเกี่ยวกับทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญครับอาจารย์สิริพจน์ครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้าพูดถึงพระเจ้าตากเนี่ยอาจารย์จะคิดถึงเรื่องอะไรของพระเจ้าตากบ้างนะครับเอาแบบให้ผู้ฟังทางบ้านเข้าใจพระเจ้าตากหน่อยครับเอาแบบให้เข้าใจพระเจ้าตากครับโอ้โหคำถามกว้างมากแต่ผมว่าถ้าเกิดจะเอาให้มันโยงเข้ากับตัวหนังสือด้วยเนี่ยเราก็อย่างที่อาจารย์ธำรงศักดิ์ว่าไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นจีนจริงๆในสมัยโบราณเขาไม่เรียกว่าจีนด้วยนะจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขาเรียกเจ๊กใช่ไหมครับพอเป็นเจ๊กปุ๊บมันก็มีนัยยะในเชิงเหยียดใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับว่ามีนัยยะในเชิงเหยียดแน่ๆพอพูดถึงพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะอย่างนึงก็คือท่านเคยพระองค์ขอโทษพระองค์เคยอยู่ที่อยุธยาถูกไหม
นะครับเคยประกอบสัมมาอาชีพอะไรอยู่ที่อยุธยาว่าไปถามว่าอยู่ตรงไหนของอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองหรืออยู่นอกเกาะเมืองถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอ่านตัวพระราชวงศ์สวดานตรงๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าก็ต้องอยู่ในเกาะเมืองนี่ก็หนีออกมาใช่ไหมครับแต่ถามว่าจริงเหรอโอเคตอนรับราชการตอนที่เข้าไปทำงานอะไรก็พระบรมมหาราชวังมันอยู่ในเกาะเมืองถูกนะครับแต่ไทยถิ่นฐานย่านกำลังพลของพระองค์ซึ่งเป็นเจ๊กอะผมขออนุญาตใช้คำว่าเจ๊กนะครับไม่ใช่จีนนะฮะถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่นอกเกาะเมืองครับนึกภาพป้อมเพชรออกไหมฮะคือถ้าเกิดเรานึกถึงแม่น้ำเกาะเมืองอยุธยาได้นะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยามันมีแม่น้ำเชื่อมถึงใช่ไหมครับพอมีน้ำเชื่อมถึงตรงทางมุมทางด้านขวาล่างนะครับพอไอ้ตรงมุมทางด้านขวาล่างตรงบริเวณที่เป็นฝั่งเกาะเมืองมันมีป้อมหนึ่งชื่อป้อมเพชรนะฮะถ้าเรามองจากป้อมเพชรลงมาทางใต้นะครับถ้าเรามองลงมาทางใต้ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะแยกพื้นที่ตอนล่างของเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยออกเป็นสองฝากคือฝากขวาและฝากซ้ายถ้าเรามองทางหน้าลงใต้ใช่ไหมครับพอมองลงใต้ปุ๊บฝากขวาเนี่ยนะครับคืออะไรฝากขวาคือที่อยู่ของพวกแขกมุสลิมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่เราจะเรียกฝั่งในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเขาจะมีกรมอยู่สองกรมคือกรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวากรมท่าขวาเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยคือตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นแขกมีหน้าที่ติดต่อกับพวกแขกพวกฝรั่งพวกอะไรทางฝั่งขวาของอยุธยาฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับคนดูแลเรียกว่าพญาราชาราชเศรษฐีหรือบางทีก็เรียกโชติกะราชเศรษฐีนะครับอันนี้ก็ฝั่งซ้ายของอยุธยาซึ่งไอ้ฝั่งนี้แหละถ้าเราไปอ่านนะครับคำพันธนาถึงไอ้ตัวเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยเจ๊กอยู่เจ้าตากอยู่ตรงเนี้ยหมายถึงฐานที่มั่นฐานกำลังอยู่ตรงเนี้ยนะครับถามว่านอกจากเจ๊กเนี่ยจีนมันมีหลายพวกใช่ไหมครับจีนมันมีหลายพวกหนึ่งที่อยู่แถบที่ถูกนับว่าเป็นจีนอีลิตอะจีนไฮโซนะครับเขาอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาแล้วก็อยู่ตรงป้อมเพชรนั่นแหละนะฮะอยู่ตรงบริเวณป้อมเพชรนะฮะป้อมเพชรนี่คือที่มาของนามสกุลณป้อมเพชรนะฮะณป้อมเพชรมีใครบ้างนะฮะเยอะแยะเนาะข้ามไปก็นะครับแต่ว่าไอ้ตรงณป้อมเพชรเนี่ยคือฝั่งที่แม่ของรัชกาลที่1อยู่นะความเป็นจีนเนี่ยนะครับในสมัยพระเจ้าตากเนี่ยผมอยากให้นึกภาพว่าจีนเนี่ยในความเป็นจีนเองมันก็ถูกแยกออกเป็นจีนที่เป็นจีนชั้นสูงกับจีนชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนกันถ้าถามว่าพระเจ้าตากคืออะไรผมว่าพระเจ้าตากก็คือถ้าให้ผมนึกถึงนะฮะคือผู้นำของจีนแบบเนี้ยคือไม่ได้จีนที่แบบฮกเกี้ยนหรือจีนอะไรเป็นจีนด้าจิ๋วจีนไม่มีสตางค์อ่ะนะครับผมจีนไม่มีสตางค์พระเจ้าตากเนี่ยมีแต่ว่าด้าจิ๋วอ่ะนะครับเมื่อก่อนถ้าอยู่ในอยุธยาวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันนี้คือวันที่7เมษานะครับซึ่งถ้าเราย้อนยุคไปได้วันที่7เมษาเมื่อ250ปีที่แล้วฝนตกหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งฝนตกแล้วก็กรุงศรีอยุธยาก็แตกวันนี้นะครับเข้าใจว่าแตกช่วงสายๆนะครับเช้าๆสายๆตอนนี้ในกรุงศรีอยุธยาไฟกำลังไหม้อยู่นะครับเมื่อ250ปีที่แล้วถ้าใครมีทรัพย์มีสินนะครับก็ต้องเอาเงินเอาทองนี้ใส่ไหแล้วฝังไว้ในดินแล้ววิ่งหนีออกจากเมืองก่อนแล้วหวังว่าเดี๋ยวจะมาขุดทีหลังนะครับแต่ก่อนที่จะมาขุดก็มีคนมาขุดเรียบร้อยนะครับเพราะว่ายุคนั้นไม่มีธนาคารกรุงศรีนะครับไม่มีธนาคารกรุงเทพวิธีการเก็บทรัพย์ไว้ที่ดีที่สุดก็คือฝังไว้ใต้ดินนะครับถ้ารอดตายมาได้ก็มาขุดเอาใหม่ดินแดนของอยุธยานี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะครับไม่ใช่ว่าจะมีคนไทยที่อยู่ที่อยุธยาถ้าเราดูนะครับการบันทึกของชาวต่างชาติในอยุธยากษัตริย์อยุธยาจะภาคภูมิใจมากกับการมีคนหลายสิบเชื้อชาติที่มาอยู่นี่คือโลกโบราณนะครับโลกโบราณไม่จำกัดว่าคุณคือใครดังนั้นเราจึงเห็นนะครับ
ฟันคอนคอนสแตนตินฟันคอนซึ่งมาอยู่ที่อยุธยาเพียงภายใน9หรือว่า10ปีก็สามารถขึ้นไปเป็นอัครมหาเสนาบดีของพระนารายณ์ได้ใครๆก็สามารถบรรลุความสำเร็จได้ในโลกยุคโบราณซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาติไทยหรือว่าคนไทยดังนั้นในอยุธยาจึงมีทั้งคนจีนคนแขกนะครับคนมาเลย์คนมะละกาคนบอนคนฝรั่งโปรตุเกสนะครับคนญี่ปุ่นคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่อยุธยาหมดคราวนี้ในเรื่องของสังคมจีนเนี่ยผมอยากถามอาจารย์วัฒนานะครับว่าอาจารย์ครับถ้าตอนนี้ในโลกของเราปัจจุบันเรามักจะบอกว่าคนจีนในประเทศไทยเป็นแต้จิ๋วนะครับเป็นจำนวนมากที่จริงก็มีฮกเกี้ยนอีกเยอะนะครับและในอยุธยาเนี่ยคนจีนแบ่งกันยังไงบ้างครับมีกี่สายกี่ชาติพันธุ์แล้วเขาทำอะไรกันบ้างเลี้ยงหมูมั้งนะครับมีน้ำมันหมูมีกากหมูไหมนะครับอาจารย์ยากนะฮะคือจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะฮะอะไรที่เกิดขึ้นก่อนศตวรรษที่18ก็จะเกิดไม่ค่อยทันแล้วนะฮะแต่ก็18ก็อยุธยาก็ยัง18อยู่นะฮะถ้าจะมีเรื่องนึงเชื่อมกับที่อาจารย์สิริพจน์พูดเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจก่อนที่เราจะไปที่คนจีนจำพวกต่างๆในสยามนะฮะก็คืออาจารย์สิริพจน์พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามีคำเรียกคนจีนที่อยู่ในวิทยาสมัยพระเจ้าตากเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ๊กใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเจ๊กเนี่ยมันเป็นคำที่เหยียดเนาะทีนี้เล่มนี้เล่มที่แปลเป็นไทยที่เรากำลังนำเสนออยู่วันนี้นะฮะของจีวิลเลียมสกินเนอร์ที่แปลมาเป็นสังคมจีนในไทยนะฮะอันนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่าสกินเนอร์เนี่ยอาจารย์ธำรงศักดิ์บอกว่าคุณไม่ต้องพูดถึงสกินเนอร์มากได้มั้ยมันแบบว่าน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันน่าสนใจนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดนะฮะคือสกินเนอร์เนี่ยแต่เดิมเขาเป็นนักสังคมวิทยาที่ทำงานอยู่ที่เมืองจีนนะฮะเก็บข้อมูลอยู่ที่มณฑลเสฉวนแล้วก็เขียนหนังสืออะไรต่อมีอะไรออกมามากมายมีชื่อเสียงในทางจีนทีนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการสงครามกลางเมืองจีนคอมมิวนิสต์ชนะเสร็จไล่ฝรั่งออกหมดเลยนะฮะสกินเนอร์ก็เลยต้องกระเซาะกระเซิงหนีมาแล้วก็เอ้าแย่ละศึกษาเรื่องจีนแต่เข้าประเทศจีนไม่ได้จะไปศึกษาเรื่องจีนที่ไหนก็อ่ะประเทศนี้คนจีนเยอะจริงๆเลยมาที่ประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือในเล่มนี้มันมีข้อเสนอหลักสำคัญของสกินเนอร์นึงก็คือสกินเนอร์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันประหลาดมากเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยแทบจะว่าได้ก็คือว่าคนจีนเนี่ยกลืนกลายเข้าไปในสังคมไทยอย่างมากสกินเนอร์มีทฤษฎีว่าภายใน4รุ่นเนี่ย4เจเนเรชันเนี่ยปู่พ่อลูกหลานเนี่ยพอถึงรุ่นหลานเนี่ยก็จะเป็นคนไทยไปแล้วเขาเรียก assimilate ไปหมดแล้วทีนี้เราก็สงสัยว่าการกลายเป็นคนไทยในความหมายของสกินเนอร์คืออะไรเนื่องจากเขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องจีนมาก่อนเนี่ยดังนั้นความหมายของการกลายเป็นคนไทยของเขาเนี่ยก็คือการเลิกเป็นคนจีนหรือการสูญสิ้นไปของอัตลักษณ์ความเป็นจีนในตัวเขาอย่างเช่นพูดภาษาจีนไม่ได้แล้วหรือไม่มีชื่อจีนแล้วหรือเลิกเชงเม้งนะซึ่งเราหลายคนก็ยังคงเชงเม้งกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือตามข้อเสนอของซีเนอร์คือคนจีนส่วนใหญ่ซึ่งมันจะต่างกับในเคสของมาเลเซียในสิงคโปร์ในอินโดนีเซียซึ่งเขาจะมีรักษาเอกอัตลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างชัดเจนมีชื่อจีนมีสมาคมตระกูลแซ่คือของเราก็มีสมาคมตระกูลแซ่แต่ทุกคนนามสกุลเป็นบาลีสันสกฤตไปหมดแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นคือถ้ามองจากมุมจีนมุมคนที่ศึกษาเรื่องจีนหรือมองจากประเทศจีนลงมาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าความเป็นจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่และเป็นอารยธรรมที่สูงกว่าดังนั้นเขาก็จะบอกว่าโอ้โหการที่สูญเสียความเป็นจีนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอะไรเงี้ยฮะดังนั้นก็คือจริงๆในเล่มนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีการพูดถึงการกลืนกลายขั้นตอนการกลืนกลายของคนจีนที่กลายเป็นคนไทยด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือจะนำเสนอให้เห็นว่ามีคนจีนที่เข้ามาหลากหลายจำพวกดังที่อาจารย์ธงรงศักดิ์ถามเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วเขาทำอะไรกันบ้างอีกอย่างนึงที่พิเศษมากของสยามประเทศไม่เหมือนคนอื่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราทางใต้เนี่ยที่สมัยก่อนเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยหรือเขาก็จะมีคนจีนที่มาส่วนใหญ่มาจากมณฑล
ฝูเจี้ยนที่เราก็ที่เขาเรียกว่าเป็นคนจีนฮกเกี้ยนเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนจีนส่วนใหญ่ในเวียดนามคนจีนส่วนใหญ่เป็นคนกวางตุ้งในเนี่ยฮะก็คือจะมีจีนหลากหลายจำพวกแต่ว่าสยามประเทศเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดที่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนแต้จิ๋วเขาบอกว่าประหลาดจริงเลยทำไมคนจีนส่วนใหญ่ถึงเป็นคนแต้จิ๋วในนี้ก็มีอธิบายไว้เหมือนกันว่าคนจีนส่วนใหญ่เป็นคนแต้จิ๋วก็เพราะพระเจ้าตากนั่นเองนะฮะมีการหลังจากที่ได้ขึ้นครองราชย์แล้วเนี่ยก็ได้ชวนเชิญชวนญาตินะฮะที่ฝ่ายทางบรรพชนฝ่ายพระราชบิดาเนี่ยให้มาทำมาหากินอยู่ที่สยามนะฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่แล้วพูดจริงๆการที่เชิญคนจีนมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เชิญมาเพราะเป็นญาติเพราะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเชิญญาติมาไม่ใช่นะฮะแต่เราต้องคิดว่ากรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยมันมีความเสียหายจากสงครามเยอะมากเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ใส่หายฝังดินเอาไว้ก็มีคนปล้นไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านรวงอะไรต่างๆเศรษฐกิจเสียหายมากเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะแนวความคิดของพระเจ้าตากก็คือเอาคนจีนมานะคนจีนทำมาค้าขายและสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงนะในศตวรรษ18ที่ฉันยังเกิดทันในฐานะนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะฮะศตวรรษ18เป็นศตวรรษที่จีนเป็นศูนย์กลางการค้าโลกนะฮะดังนั้นการค้าขายกับจีนเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากที่สุดนะฮะในบรรดาการค้าขายทั้งหมดในตอนนั้นนะดังนั้นถ้าให้คนจีนมาอยู่ในสยามเยอะๆเนี่ยก็น่าจะช่วยในการติดต่อค้าขายกับจีนได้นะฮะไอเดียอย่างนึงก็คือเนี่ยให้คนจีนมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็จะเอาคนจีนที่ไหนมานะก็ต้องเอาคนจีนที่ตัวเองมีคอนเนคชั่นอยู่นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วมีจีนอื่นๆอีกไหมที่อยู่ในสยามมีนะฮะคุณทราบหรือไม่ว่าตามเอกสารของเขามีการทำเซอร์เวย์กันทั้งรัฐบาลจีนทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นตอนต้นศตวรรษที่20นะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะไม่ใช่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเอางี้ดีกว่าในโลกนี้นะฮะในโลกนี้ถึงอย่างน้อยถึงยุคสงครามโลกที่2เนี่ยสยามเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากที่สุดนอกประเทศจีนนะฮะดังนั้นคนจีนพ้นทะเลอยู่นี้เยอะมากนะฮะสกินเนอร์ถึงได้เลือกมาศึกษาหลังจากที่โดนเตะออกมาจากเมืองจีนแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมไทยมากมีการกลืนกลายเป็นคนไทยในระดับที่สูงนะฮะแต่ว่าการที่มีจำนวนคนจีนมาจากประเทศจีนเยอะเนี่ยก็จะมาจากหลายแหล่งด้วยกันแต้จิ๋วนี่ก็เป็นเขตเล็กๆเขตหนึ่งริมทะเลในมณฑลกวางตุ้งนะแต่นอกนั้นก็ยังมีจีนประเภทอื่นนะฮะมีฮกเกี้ยนมาเยอะเหมือนกันฮกเกี้ยนนี่ก็จะมาอยู่กันแถวทางภาคใต้นะฮะเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะมาพร้อมกับธุรกิจการทำเหมืองแร่การทำสวนยางอะไรนะครับเข้ามาหลายๆคนมากับเจ้าอาณานิคมอังกฤษมาที่มาลายาแล้วก็ขยับขยายขึ้นมาในสยามดีกว่าอยู่สยามสบายกว่านะนอกนั้นก็ยังมีจีนอื่นๆที่มาทั้งฮากานะหรือจีนแคะที่เรารู้จักกันซึ่งก็เป็นจีนที่เป็นกลุ่มภาษาที่มีอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งมากด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะพอได้ยินกันมาบ้างแล้วก็คือจีนไหหลำซึ่งก็มาจากเกาะไหหนานนะฮะกลุ่มนี้ก็เข้ามาจำนวนไม่น้อยนะฮะก็แต่ละกลุ่มเข้ามาก็ตามกันมาตามญาติกันมาเหมือนกับแต้จิ๋วตามพระเจ้าตากมาเนี่ยแหละฮกเกี้ยนก็ตามกันมามีญาติเคยมาทำเหมืองก็ตามมาไหหลำก็มีญาติมาก่อนก็มาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจีนต่างกลุ่มภาษานะภาษาที่พูดสำเนียงของเขาเนี่ยต่างไดอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยจะแยกอาชีพกันไปเพราะว่าเขาตามญาติที่มาก่อนเขามาถึงเขาก็ทำอาชีพเดียวกับญาติและลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่เห็นมาตั้งแต่นมนานกาเลจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นอยู่บ้างนะฮะอันนึงที่อาจจะหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันว่าข้าวมันไก่ไหหลำเนี่ยคนไหหลำมาทำข้าวมันไก่อะไรเงี้ยหรือคนแต้จิ๋วมากลุ่มแรกที่เข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้าวทำโรงสีคนฮกเกี้ยนมาทำเหมืองแร่อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าจีนในไทยในตั้งแต่อยุธยามาอาจารย์กำลังพูดถึงจีนฮกเกี้ยนนะครับฮกเกี้ยนอยู่แถวฟูเจี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็พอลงมาก็เป็นแต้จิ๋วกับฮักก้าใช่ไหมครับแล้วก็เกาะไหหลำ
อันนี้เป็นจีนใหญ่ใช่ไหมครับที่อยู่ในเมืองไทยน่าสนใจนะครับจากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ของยุคอดีตเมื่อสมัยอยุธยาปรากฏว่าจีนที่มีบทบาทในสมัยอยุธยานั้นเป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับทำไมจีนฮกเกี้ยนจึงบุกเข้าสู่ตลาดของอยุธยาได้ก่อนมีการศึกษาจากทางฝ่ายญี่ปุ่นนะครับว่าด้วยการค้าของอาณาจักรริวกิวและต่อมาก็การค้าจากอาณาจักรญี่ปุ่นเองนะครับได้บอกว่าริวกิวนี้นะครับเป็นอาณาจักรที่ทำการค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอยุธยาแต่เรือของริวกิวทั้งหมดนะครับเป็นเรือที่ใช้ลูกเรือใต้กงทุกอย่างนะครับเป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับเป็น36ตระกูลฮกเกี้ยนดังนั้นฮกเกี้ยนจึงบุกอยุธยาและฮกเกี้ยนกลายเป็นจีนภาษาจีนที่สำคัญในราชสำนักอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งเกิดในช่วงปลายอยุธยาเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่ายุคของพวกเต้จิ๋วเข้ายากหมากแพงนะครับและฮกเกี้ยนนี้ก็ถูกโจมตีโดยเรือของดัชนะครับทำให้ฮกเกี้ยนนี้ทำการค้าค่อนข้างขาดเป็นระยะเต้จิ๋วได้ทีเต้จิ๋วนะครับกำลังอดอยากขาดแคลนนะครับเต้จิ๋วก็เลยบุกลงทะเลใต้แล้วก็บุกเข้ามาอยุธยาดังนั้นพระราชบิดาของพระเจ้าตากเนี่ยจึงเป็นจีนที่มาได้ภรรยาเป็นลูกจีนในเมืองไทยนะครับและพระเจ้าตากก็เลยเกิดมาเป็นนายสินแซ่แต้มีหางเปียนะครับอาจารย์สิริพจน์ทำไมต้องมีหางเปียครับทำไมต้องมีหางเปียเพราะว่าตอนช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงสมัยที่จีนถูกปกครองด้วยราชวงศ์ชิงนี่คือราชวงศ์ของพวกที่คนจีนเขาถือว่าเป็นอัปยศของเขานะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพวกหูเป็นพวกปัดเถื่อนน่ะที่อยู่นอกกำแพงใหญ่คือกำแพงเมืองจีนนะฮะคือพวกแมนจูนี่ก็คือพวกชนเผ่าหมี่เจินอะไรสมัยโบราณนะครับซึ่งเคยเป็นราชวงศ์เดียวเลยนะที่สามารถเป็นคนกลุ่มเดียวเลยนะที่สามารถตีจีนได้2ครั้งนะฮะครั้งหนึ่งก็คือตอนนู่นเลยก่อนราชวงศ์หมิงนะครับขอโทษตอนถูกแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้นะครับพอมันหนีเจินเนี่ยมันไม่ได้ไว้หางเปียแบบนี้แต่พอถึงเวลาที่ช่วงที่พวกหนีเจินนะครับมันค่อยๆกลายมาเป็นมองโกขอโทษครับเป็นแมนจูเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการถักเปียแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการที่จะทำให้คนจีนมันอยู่ใต้อำนาจเขาอะก็ต้องถักเปียตามเขาที่โกนขึ้นหัวน่าจะเคยเห็นกันนะครับทีนี้พอลงมาจนถึงพระเจ้าตากเนี่ยพระเจ้าตากเนื่องจากว่าโตขึ้นมาในอย่างเงี้ยนะครับในสภาพหมายถึงพ่อของพระองค์เนี่ยนะครับพระราชบิดาของพระองค์เนี่ยเติบโตมาอย่างเงี้ยพอลงมาจนถึงรุ่นพระเจ้าตากก็ต้องไว้หางเปียตามนะครับผมการไว้หางเปียสำหรับอยุธยานะครับมีสิทธิพิเศษด้วยเพราะว่าถ้าท่านเป็นคนเป็นไพร่ในสังกัดระบบศักดินาของอยุธยานะครับท่านจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานเหมือนกับเกณฑ์ทหารนี่แหละนะครับแต่เกณฑ์ทุกปีเกณฑ์3เดือนเกณฑ์6เดือนว่ากันไปแต่อยุธยาก็ต้องการทำการค้าเพราะราชสำนักอยุธยาและขุนนางอยุธยาจะมีความมั่งคั่งได้ความมั่งคั่งไม่ใช่มาจากการเก็บภาษีแต่ความมั่งคั่งนั้นมาจากการค้าทั้งภายในดินแดนของตนเองและการค้าระหว่างประเทศขุนนางหรือว่าเจ้านายของอยุธยาทำการค้าไม่เป็นครับเพราะว่าเขามีอำนาจนะครับเขามีอำนาจและมีการผูกขาดดังนั้นราชสำนักอยุธยาจะมั่งคั่งได้ก็โดยการใช้คนจีนเป็นเครื่องมือของการทำการค้าคนญี่ปุ่นคนฝรั่งโดยที่เจ้านายหรือว่าขุนนางจะเก็บกำไรเป็นสำคัญด้วยเหตุนี้นะครับการเป็นคนจีนจึงถือว่าเป็นคนนอกระบบไพร่นอกระบบศักดินาของอยุธยาคนจีนจึงสามารถเดินทางไปได้ทั่วดินแดนทำการค้าได้ทั่วดินแดนแต่ถ้าท่านเป็นไพร่นะครับท่านจะต้องถูกสักที่ข้อมือนะครับหรือว่าหลังมือเช่นท่านถูกสักเป็นต้นมะพร้าวนะครับสังกัดมูลนายท่านหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันจะมีด่านตรวจมือท่านเหมือนกับท่านนะครับเวลาไปไหนแล้วถูกด่านทหารตรวจบัตรประชาชนท่านก็เสร็จแล้วเหมือนกันเลยนะครับระบบของยุค2-300ปีไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นสักมือตอนนี้ดูบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าตากสามารถสร้างความมั่งคั่งได้นะครับอาจจะมีอะไรต่อไหมประเด็นนี้จริงๆแล้วอยากจะพูด
เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วความเป็นจีนเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงอยุธยาเราก็จะดูว่าจีนมันจะต้องอยู่เฉพาะในอยุธยานะฮะพื้นที่บริเวณหนึ่งเลยที่มีคนจีนอยู่เยอะมากๆแน่ๆแล้วก็เป็นเหตุผลเลยว่าฟังชื่อย่านปุ๊บจะรู้เลยว่าทำไมพระเจ้าตากถึงเลือกมาสร้างเมืองที่กรุงธนบุรีนะฮะก็คือพื้นที่ตรงฝั่งที่ทุกวันนี้เป็นสนามหลวงเป็นพระบรมมหาราชวังเนี่ยตรงนั้นน่ะสมัยอยุธยาเขาเรียกบางจีนอ่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากเนี่ยซึ่งนะครับเป็นกลุ่มคนที่อย่างที่บอกว่าเครือข่ายของพระองค์เนี่ยก็คือจีนใช่ไหมครับดังนั้นการที่พระองค์เลือกที่จะมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันคือบางจีนอ่ะมันมีแต่คนจีนและไอ้บางกอกที่อยู่ที่พระองค์อยู่หรือว่าธนบุรีเนี่ยนะฮะมันก็คนจีนทั้งนั้นน่ะเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันจะไปสัมพันธ์กับไอ้ที่อาจารย์ผมจะเรียกอาจารย์โยตลอดเลยอาจารย์โยว่านะครับว่านะครับอาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับว่าไว้ว่าสามารถที่จะเดินทางไปนู่นมานี่ได้นะซึ่งในอยุธยามีอย่างนี้เยอะมากนะครับแล้วรัฐบาลอยุธยาไม่รู้จะจัดการยังไงอ่ะอาจารย์วิธีง่ายๆคือตั้งให้เป็นเจ้าเลยก็กลายเป็นพระเจ้าตากถ้าท่านมีสถานภาพและมีเงินนะครับอยุธยาก็จะดึงท่านเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางการเมืองครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนี้เราลองยกตัวอย่างดูนะครับเช่นตระกูลของเมืองณระนองเมืองระนองณระนองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองระนองเนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นจีนฮกเกี้ยนเป็นจีนที่แบกดินบุกแถวสิงคโปร์นะครับแต่บังเอิญไปเจอขุมทรัพย์ที่ป่าระนองแล้วก็ได้ดิบุกเมื่อสมัยรัชกาลที่3เมื่อประมาณเกือบ200ปีที่แล้วพอร่ำรวยขึ้นมากรุงเทพก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองระนองนะครับแล้วก็เป็นต้นตระกูลที่เป็นเจ้าเมืองตลอดภาคใต้ไปหมดนะครับคนจีนเป็นเจ้าเมืองในสมัยอยุธยามากเลยนะครับหลายเมืองเนี่ยอย่างเช่นจันทบุรีเผยก็เป็นจีนด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์วัฒนาครับถ้าในแง่นี้อาจารย์มองเห็นอะไรพลังคนจีนในดินแดนแถวนี้บ้างจริงๆมันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์พูดถึงว่าคนจีนไม่อยู่ในระบบไพร่ไว้ห่างเปียไม่อยู่ในระบบไพร่ไม่ต้องสักเลขไม่ต้องไปถูกเกณฑ์แรงงานแต่อีกอย่างนึงที่พิเศษของคนจีนก็คือไม่อยู่ในระบบไพร่แต่ก็ไม่ถูกถือเป็นชาวต่างชาติโดยสมบูรณ์จีนไม่เหมือนฝรั่งนะฮะในขณะที่ฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรือใครต่อใครถ้าไปอยุธยามจะมีบ้านโปรตุเกสบ้านฮอลันดาบ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือก็จะถูกจำกัดบริเวณหรือเปล่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปทั่วพระราชาอาณาจักรได้ตามใจชอบเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็อย่างที่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึงว่าเจ้านายสมัยก่อนสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะตั้งชาวต่างชาติเป็นขุนนางเยอะอย่างฟอลคอนเป็นกรีกหรือว่ามีคนฝรั่งเศสคนดัชอะไรที่ได้รับบรรดาศักดิ์เยอะส่วนหนึ่งก็คือที่เขาว่ากันว่าเพราะว่าคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีรากฐานไม่มีชุมชนของตัวเองที่ขนาดใหญ่ที่จะมากบฏได้ก็เลยอย่างพระนารายณ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้พวกนี้เป็นขุนนางเนี่ยจะปลอดภัยกว่าแต่คนจีนนี่อยู่ในสถานภาพที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ถูกเกณฑ์แรงงานแต่ในขณะเดียวกันไม่ถือว่าเป็นชาวต่างชาติโดยสมบูรณ์ดังนั้นคนจีนเดินทางได้ทั่วพระราชอาณาจักรคนจีนตั้งบ้านเรือนไว้ตามเมืองต่างๆได้เป็นเจ้าเมืองได้ดังที่อาจารย์บอกแล้วก็เลยทำให้ในแง่หนึ่งพระเจ้าตากก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีเชื้อสายจีนที่สามารถรวบรวมกำลังคนมาแล้วก็สถาปนาตัวเองตั้งราชวงศ์ขึ้นมาได้หลังจากอยุธยาเกิดวิกฤตใช่หลังจากอยุธยาเกิดวิกฤตแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชาติอื่นทำไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือเนื่องจากคนจีนอย่างที่บอกว่าคนพื้นเมืองสยามเนี่ยโดนสักเลขแล้วก็อยู่ในระบบไพร่แล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเนี่ยคนจีนก็ค้าขายมายาวนานมากเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเซอร์วิสพรอไวเดอร์ของสังคมนี้ก็จะมีความสัมพันธ์พูดกันรู้เรื่องกับคนพื้นเมืองมากกว่าชาวต่างชาติชาติอื่นแล้วก็พูดภาษาไทยได้พูดภาษาถิ่นได้อะไรเยอะเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจจะทำงานกับชนชั้นนำได้มากกว่าได้ดีกว่าแล้วคนจีนมีสิ่งหนึ่งที่รู้จักชนชั้นนำอยุธยามากนะครับก็คือใต้โต๊ะนะครับคนจีนใต้โต๊ะเก่งมากนะครับจนกระทั่งชนชั้นนำอยุธยาบอกว่าเอาวางบนโต๊ะก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสังคมแบบหรือว่าปัจจุบันเราก็เป็นนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับวันนี้หนังสือสังคมจีนในไทยของจีวิลเลียมสกินเนอร์ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลนะครับเป็นความพยายามของคนอเมริกันสังคมอเมริกันที่ต้องการเข้าใจตอนนั้นเป็นยุคที่คอมมิวนิสต์จีนกำลังครอบค
ครองพื้นที่เป็นยุคของสงครามเย็นอเมริกาก็ตั้งคำถามว่าคนจีนยังมีพลังในประเทศต่างๆไหมคนจีนยังสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์ของจีนไหมนะครับก็เลยมีการศึกษาเกี่ยวกับสังคมจีนในประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนจีนมากที่สุดอาจจะในโลกและมีลูกหลานจีนมากที่สุดในโลกแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีวันตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติมาเลเซียซึ่งเราคิดว่าเป็นประเทศเป็นประเทศมุสลิมนะครับมาเลเซียมีวันตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติอินโดนีเซียที่เราคิดว่าเป็นประเทศมุสลิมนะครับอินโดนีเซียมีวันตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติสิงคโปร์นะครับมีทุกวันหยุดของทุกเชื้อชาติเป็นวันหยุดแห่งชาติแต่ประเทศไทยไม่มีตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติมีแต่วันที่ไม่เกี่ยวพันกับชาติพันธุ์ใดๆเลยนี่คือปัญหาหนึ่งของประเทศไทยซึ่งคนจีนนะครับมักจะล้อมว่าตนเองเป็นลูกหลานมังกรครับร้อยตระกูลแซ่แถวเยาวราชแต่คนจีนพวกนั้นทำได้อย่างเก่งก็คือไปแสดงที่เวทีเทเตอร์นะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีพลังและบทบาททางการเมืองใดๆอย่างชัดเจนแต่กลับปรากฏว่าลูกหลานของคนจีนนั้นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือพระยามโนปกรณ์นิติธดาและนะครับคนที่เป็นพลเอกในปัจจุบันก็เป็นลูกหลานจีนเช่นกันสรุปแล้วคนจีนมีพลังหรือไม่มีพลังทางการเมืองอาจารย์สิริพจน์ผมขอตอบอย่างนี้แล้วกันว่ามันแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมขออนุญาตตอบพอดีเมื่อกี้อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึงเรื่องอะไรล่ะจีนอาจารย์ธำรงศักดิ์หรืออาจารย์วาสนาว่าจันทบุรีมันก็เป็นจีนด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับคือจีนเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะฮะก็คือเขาเดินเรือแล้วเขาไปตั้งนิคมเป็นจุดพูดง่ายๆว่าเขาคุมอ่ะกำนันป้ออ่ะนี่ของอาจารย์อยู่ตามจุดตามท่าเรือตามอะไรต่างๆเทียบกับกำนันป้ออย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนอกระบบเลยนะพูดตามอาจารย์ศรีศักดิ์โอเคเขาเป็นจุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเครือข่ายมีคอนเน็กชันมีเน็ตเวิร์กที่มันโยงใยของเขาอยู่แล้วอะนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เราคิดว่าไอ้จันทบุรีมันเป็นไทยอ่ะมันคนคุมมันอ่ะจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เป็นอย่างนี้เป็นต้นมาเนี่ยมันก็ทำให้จีนอ่ะมันมีพลังสิครับอาจารย์มันจะไม่มีได้ยังไงอ่ะนะครับมันเป็นเครือข่ายทางการค้าครับครับเมื่อไหร่ราชสำนักของอยุธยาเนี่ยเป็นราชสำนักที่เน้นการควบคุมคนด้วยเหตุนี้นะครับอยุธยาจะมองในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของการปกครองในขณะที่คนจีนเนี่ยมาพร้อมกับการแสวงหาความมั่งคั่งคนจีนลูกหลานจีนในอยุธยาจึงมีวิชั่นอีกชุดหนึ่งคือบ้านเมืองจะเป็นยังไงเราก็สู้อยู่กันไปแล้วก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้นี่คือวิชั่นนะครับวิชั่นพ่อค้ากับวิชั่นของที่มิลิเทอริซึมเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ยังเห็นได้นะครับในกรณีของพระเจ้าตากเนี่ยพระเจ้าตากทำการค้าเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยอยู่ในโลกของการเก็บภาษีนะครับพระเจ้าตากมีประสบการณ์กับการอยู่ในโลกทางการค้าแล้วก็ทำการค้าที่เขาเรียกว่ากองเกวียนที่เดินทางเป็นขบวนนะครับมีกลุ่มกองเกวียนหลายเกวียนแล้วก็เดินทางเอาสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่งพระเจ้าตากนะครับจึงรู้ทางด้านภูมิยุทธศาสตร์ของดินแดนอยุธยาที่ดีที่สุดในขณะที่เจ้าเมืองต่างๆในดินแดนแถวนี้ไม่เคยออกจากเขตเมืองของตนเองนี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับว่าทำไมพระเจ้าตากจึงสามารถมองเห็นลู่ทางของการบุกตะลุยและใช้ทุกวิถีทางในการโจมตีและสถาปนาตนเองขึ้นมาได้พระเจ้าตากใช้ทั้งกองเรือทั้งใช้ทั้งทหารบกใช้ทั้งหน่วยจรยุทธ์ทุกวิถีทางนะคะที่ชนชั้นปกครองเดิมของอยุธยาคิดไม่ถึงนี่คือประสบการณ์กว่าพระเจ้าตากจะได้เป็นเจ้าเมืองตากก็อายุประมาณ28นะครับเป็นเจ้าเมืองอยู่ประมาณ7-8 ปีอยุธยาพังหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็มีเต็มที่อาจารย์มองเห็นอะไรประสบการณ์ของคนจีนในแบบต่างๆที่สร้างสมประสบการณ์แล้วก็สามารถฟื้นหรือว่าสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้พูดไปในประเด็นที่บอกว่าคนจีนไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไฟแต่ว่าไม่ถือเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนโดยทั่วไปใช่ไหมแล้วก็สามารถสถาปนาฐานอำนาจทางการเมืองได้อย่างเช่นในกรณีของพระเจ้าตากแต่ว่าจริงๆแล้วความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกับทั้งกลุ่มผู้มีอำนาจแล้วก็มหาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นลักษณะอันนึงที่ทำให้คนจีนเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เฟล็กซิเบิลสูงมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์มาจนถึงยุคปัจจุบันนะฮะอันนึงที่น่าสนใจมากที่ยังไม่มีใครพูดถึงก็คือพอมาเข้าสู่ยุคเรียกอะไรยุคล่านะนิคมรัชกาลที่4รัชกาลที่5ในเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่วันที่18เมษายนนะฮะครบรอบ162ปีของสนธิสัญญาเบาริ่งนะฮะสนธิสัญญาเบาริ่งที่ลงนามกันสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็จะนำมาซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะฮะก็คือคนที่อยู่ในบังคับต่างชาติเริ่มต้นคนที่อยู่บังคับอังกฤษไม่ต้องถูกขึ้นศาลในระบบศาลของสยามนะฮะซึ่งก็หลายคนก็ตีความว่าโอ้โหนี่มันเป็นการเสียเอกราชทางการศาลในงนีงันนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือคนคือแน่นอนคนที่จะได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันดับแรกก็คือพวกเจ้าหน้าที่ของอาณานิคมพวกฝรั่งที่มาอย่างเบาริ่งมาอยู่เมืองไทยก็ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าคนที่ไม่ได้เป็นฝรั่งกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือคนจีนนะฮะคนจีนเหล่านี้ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ยังไงบางคนบอกว่าอ้าวฉันมาจากฮ่องกงฮ่องกงเป็นอาณานิคมอังกฤษดังนั้นฉันก็เป็น subject อังกฤษหรือพ่อฉันเนี่ย เป็นคนมาจากมาลายาแล้วฉันก็มาอยู่เมืองไทยฉันก็พ่อฉันก็ได้เป็น subject อังกฤษแล้วฉันก็เป็นลูกพ่อฉันก็ได้เป็น subject อังกฤษด้วยนะฮะก็จะมีหรือบางคนแม้กระทั่งทำงานให้กับบริษัทฝรั่งหรือเป็นเอเจนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยฝรั่งก็จะพยายามจัดการให้ได้ เป็น subject นะฮะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรในแง่หนึ่งอยู่เหนือกฎหมายไกลๆนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราชอบมองว่ามันเป็นข้อเสียสำหรับสยามนะฮะเราจะบอกว่าคนจีนที่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยมีการวางตัวที่น่าสนใจมากเราจะมีคนหลายคนที่เป็น subject ของเจ้าอาณานิคมมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแต่ในขณะเดียวกันก็ทำงานในราชสำนักสยามราชสำนักสยามมองเรื่องนี้อย่างไรนะฮะมองว่าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ย เป็น subject ฝรั่งเนี่ยอยู่ในสยามเนี่ยมีอิสระมากกว่าเป็น subject อังกฤษแล้วไปอยู่ที่มาลายาหรืออยู่ที่สิงคโปร์นะฮะหรือเป็น subject อังกฤษแล้วไปอยู่พม่าอะไรเงี้ยหรืออยู่ฮ่องกงเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่เหล่านั้นรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษควบคุมทั้งหมดแต่ว่าพอคนจีนสมมติคนจีน subject อังกฤษมาอยู่ในสยามเดินทางทั่วประเทศได้นะฮะก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบอกว่าฉันเป็น subject อังกฤษถามมาที่กงสุลอังกฤษที่กรุงเทพกงสุลอังกฤษบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าคนนี้ขึ้นทะเบียนไว้ที่มาลายาหรือที่พม่าหรือที่ฮ่องกงเดี๋ยวฉันต้องไปเช็คก่อนนะสมัยก่อนนั้นมันไม่มีอีเมลมีอินเทอร์เน็ตนะฮะกว่าจะเช็คได้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วสยามเองก็ควบคุมไม่ได้เต็มที่ด้วยเพราะว่าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบกฎหมายสยามนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมายความว่าคนจีนที่เป็นคนในบังคับต่างชาติที่อยู่ในสยามเนี่ยมันเหมือนฟรีทั้งสองฝ่ายดังนั้นราชสำนักเนี่ยใช้ตรงนี้ในแง่หนึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนจีนเนี่ยอยากจะมาลงทุนอยากจะมาอยู่แล้วก็ทำยังไงให้เขามาอยู่แล้วจะรู้สึกดีก็ให้บรรดาศักดิ์บ้างในเวลาต่อมาก็มีพระราชทานนามสกุลบ้างแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่างๆให้แล้วท่านรู้สึกไม่ดีล่ะก็คือมันเป็นปัญหาอย่างนี้มันเป็นปัญหาอย่างนี้คือท้ายถ้ามาดูตอนปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20เนี่ยกลุ่มคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ก็คือกลุ่มคนจีนแล้วเป็นนักธุรกิจพ่อค้าจีนแล้วในกลุ่มพ่อค้าจีนทั้งหมดที่รวยที่สุดเนี่ยกลุ่มที่รวยที่สุดของรวยที่สุดนั้นน่ะก็คือกลุ่มพ่อค้าจีนที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เป็น subject ต่างชาติคำถามคือถ้าคุณอยากจะสร้างชาติขึ้นมาหรือคุณอยากจะให้สยามเนี่ยแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมหมดเนี่ยคุณจะไล่คนจีนหน่วยหมดเลยได้ไหม
ถ้าไล่หมดแล้วจะใครจะทำการค้าให้ใช่ถ้าไล่ไปหมดแล้วเขาก็เอาเงินเขาไปด้วยหมดใช่ไหมคือพูดง่ายว่าบังคับให้เขาเป็นคนไทยสละสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ไม่ได้ใช่ไหมชนชั้นนำหรือว่าชนชั้นปกครองตั้งแต่อยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์เป็นชนชั้นที่ทำการค้าไม่เป็นเลยนะครับต้องอิงกับคนจีนเป็นหลักแล้วก็การค้าที่สำคัญก็คือการค้ากับเมืองจีนนะครับเรือที่อยุธยาหรือว่ารัตนโกสินทร์ส่งไปนะครับลูกเรือทั้งหมดเป็นคนจีนหมดเลยนะมีแค่คนที่ไปด้วยก็คือทูตที่เป็นขุนนางของราชสำนักนะครับก็มีเชื้อสายจีนด้วยซึ่งก็เป็นจีนต้องพูดภาษาจีนแล้วก็ใบสุพรรณบัตรหรือว่าใบที่เขียนเป็นจดหมายไปยังทางนู้นนะครับก็จะลึกเป็นภาษาจีนอีกคือเป็นภาษาไทยไม่พอต้องแปลเป็นภาษาจีนให้ฮ่องเต้จีนอ่านออกอีกนะครับนี่เขาเรียกว่าทุกอย่างเป็นจีนแม้แต่และกันที่1 2 3 4 5ก็ทรงพระนามสกุลเป็นแซ่เจิ้งแซ่แต้ตามพระเจ้าตากด้วยนะครับเมื่อกี้อาจารย์วัฒนาพูดถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์จอห์นเบาลิงนี่คือหนังสือของเซอร์จอห์นเบาลิงที่ถูกแปลขึ้นมานะครับเซอร์จอห์นเบาลิงเป็นผู้ว่าฮ่องกงที่อังกฤษได้ส่งมาทำสนธิสัญญากับเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4ที่เราเรียนกันว่าปี2398ได้เซ็นสนธิสัญญาเบาลิงนะครับที่จริงแล้วเซอร์จอห์นเบาลิงนะครับแม้ว่าจะมาตัวคนเดียวพร้อมกับเรือลำเดียวนะครับแต่เซอร์จอห์นเบาลิงบอกเลยนะครับว่าหากไม่ทำสนธิสัญญากับเบาลิงอ่ะข้างหลังเนี่ยมีกองเรือรบอังกฤษอีกอยู่ในด้านน้ำแปซิฟิกทั้งหมดนะเท่านั้นแหละเบาลิงมาหลังจากที่อเมริกาไปบังคับเปิดล้มระบบโชกุนแล้วก็เปิดญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดโลกนะครับนี่คือยุคสมัยเดียวกันเซอร์จอห์นเบาลิงกลับไปที่อังกฤษอีก2ปีต่อมานะครับปี2400เบาลิงเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขนาดใหญ่ขายในอังกฤษในยุโรปแต่กว่าเราจะแปลมาเป็นภาษาไทยได้เราใช้เวลาถึง150ปีนะเราช่างทันสมัยหรือทันยุคใครก็ตามที่เป็นทูตเขาเดินทางมาเขาจะต้องอ่านเบาลิงหมดเลยนะครับแต่กว่าเราจะได้นี่แสดงว่ารัฐบาลไทยส่งเสริมการศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับเราเพิ่งแปลเสร็จเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเวลาครบ150ปีหลังจากเบาลิงพิมพ์หนังสือครั้งแรกอาจารย์สิริพจน์อยุธยาแตกวันนี้อยุธยาแตกเมื่อ250ปีที่แล้ววันนี้คือวันที่7เมษายนถ้าอาจารย์สิริพจน์อยู่ในอยุธยาอาจารย์จะทำยังไงกับชีวิตอันนี้เราคุยแบบทวิภพเลยนะจะทำยังไงกับชีวิตครับผมคงจะขอตามทัพพม่าไปอาจารย์เอาเลยทำไมถึงตามทัพพม่าผมว่าเขาไปค่อนข้างสบายนะเขาไปแบบในฐานะอีลิตนะคือเราชอบคิดว่าพม่ามาตีอยุธยาแตกเผาอยุธยาอะไรแต่แล้วก็มากวาดต้อนผู้คนไปจนล้างไม่ล้างนะครับไอ้ที่เมื่อกี้อาจารย์ทำรงศักดิ์พูดเรื่องไอ้ขุดเอาดินเอาเงินทองฝังใส่หายแล้วฝังดินใช่ไหมครับไอ้คนขุดคนแรกอะคนคือคนอยุธยาที่ยังอยู่ใช่นี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้แล้วคนที่ฝังคือใครไอ้คนที่ฝังก็คือไอ้คนที่ตามพวกนั้นไปแหละอีดอะคนรวยผมก็อยากตามเขาไปถ้าอย่างนั้นถ้าตามไปดีกว่าใช่ไหมพวกเรามักคิดว่าเวลาพม่าตีอยุธยาได้พม่าก็มานั่งทุบอิฐอยุธยานะแล้วเราก็เล่ามาให้เลยนะครับว่าอู่ที่วัดวาอารามพังไปหมดเพราะพม่าทำลายที่จริงแล้วที่จริงแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วต้องยอมรับนะว่าอิฐกำแพงเมืองอยุธยาเงี้ยป้อมอยุธยาเงี้ยรัชกาลที่ตั้งแต่พระเจ้าตากรัชกาลที่1รัชกาลที่5นี่แหละเป็นคนที่ไปส่งเอาคนไปรื้ออิฐมาสร้างป้อมและกำแพงเมืองกรุงเทพนะครับพูดง่ายๆถ้าท่านเห็นภูเขาทองที่อยู่ตรงนั้นอะนะครับท่านลองคิดถึงนะครับว่าจะต้องเอาอิฐเอาดินเท่าไหร่เนี่ยถมให้มันเป็นภูเขาทองอะแล้วอิฐดินนั้นน่ะมันจะมาจากไหนนะครับโอ้โหวัดอยุธยาเยอะนะครับอาจารย์สิริพจน์มีอะไรเล่าต่อไหมเรื่องเสียกุมวันนี้วันดีมากนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับวันที่7เอาเรื่องเสียกุมไม่สาอาจารย์แต่จริงๆก่อนไปถึงเรื่องเสียกุมเนี่ยผมอยากพูดเรื่องอยุธยาที่ว่ามันสัมพันธ์กับจีนยังไงก่อนมากกว่านะอาจารย์เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอยุธยาที่เราชอบคิดว่าไทยมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับอยุธยาเนี่ยไทยเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความเป็นอยุธยาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเขมรกับไทยคือถ้าไปอ่านพงศาวดารได้นะครับมันเกิดจากเมืองลพบุรีกับเมืองสุพรรณบุรีผสมกันแล้วค่อยเกิดเป็นอยุธยาราชวงศ์ฝั่งสุพรรณบุรีเนี่ยมันถูกหนุนโดยจีนใช่ไหมครับโดนหนุนโดยจีนแล้วคนที่
เป็นกษัตริย์คนสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยนะฮะซึ่งคนนี้พูดภาษาไทยแน่นอนคือสมเด็จพระนครินทราชาผมอยากเล่าเรื่องคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของจักรพรรดิยงเลอร์คือจักรพรรดิคนนี้คือคนที่สร้างกองเรือมหาสมบัติเป็นคนที่ย้ายเมืองหลวงนะครับจากเมืองอะไรผมนึกชื่อนึกเจียนคังสมัยโบราณมันเชื่อครั้งสมัยนี้มันคือเมืองนั้นนั้นจริงขอบคุณครับไปอยู่ปักกิ่งอ่ะไปอยู่ไปจริงนะครับผมเนี่ยคนเนี้ยคือพูดง่ายๆคือแล้วคนนี้คือเจ้าของไอ้ตัวเครื่องทองที่กรมศิลปากรชอบเอามาโชว์นะครับเครื่องทองที่อยู่ในกรุพระปางวัดราชบูรณะทั้งหมดเนี่ยของเขาเป็นลูกบุญธรรมของคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนาทีนั้นเพราะฉะนั้นอยุธยาเนี่ยมันสัมพันธ์กับจีนมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครือข่ายมันก็เลยจะกระจายไปเต็มไปหมดแล้วก็เมื่อกี้ตอนแรกสุดที่ผมพูดถึงไอ้ตัวของกรมท่าซ้ายใช่ไหมครับที่มันจะตรงกับที่เมื่อกี้อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดหมดเลยว่าบนเรือที่ไปเนี่ยติดต่อเนี่ยนะครับคนจีนทั้งนั้นมันต้องพูดภาษาจีนได้ราชาราชเศรษฐีก็ต้องเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้เพราะฉะนั้นลองนึกภาพวันที่กรุงแตกใช่ไหมครับวันที่กรุงแตกเราจะลำพึงลำพันความว่าโอ้โหคนไทยแตกพัฒนาคาที่อยู่กลุ่มที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือกลุ่มของพระเจ้าตากนี่แหละนะครับพอเวลาที่เขาหนีอ่ะสังเกตไหมเขาหนีไปไหนเราชอบคิดว่าเขาหนีไปออกตะวันออกแล้วก็ไปตีเมืองจันใช่ไหมครับก็คือนึกว่าไปอยู่เมืองจันเขาไปอยู่ระยองก่อนนะครับแล้วค่อยไปตีจันทำไมเขาต้องไปตีจันทบุรีเพราะมันเป็นท่าเรือสำคัญนะครับแล้วท่าเรือเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายที่มันจะขึ้นไปค้ากับจีนนะครับถ้าเบิร์นมองในแง่ยุทธศาสตร์แล้วก็คือเขาไปดีลเข้ากับไอ้ตัวของเครือข่ายความเป็นจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเอาไอ้คนพวกนั้นมาแล้วก็กลับมาตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นจีนทั้งนั้นเลยอ่ะมันไม่ไทยอ่ะอาจารย์การค้ากับเมืองจีนคือความมั่งคั่งของราชสำนักอยุธยาจักรพรรดิจีนบอกเลยนะครับว่าให้อยุธยานี่ส่งเรือมาจิ้มก้อง3ปีต่อครั้งอยุธยารักเมืองจีนมากส่งไปทุกปีเลย เพราะว่าพอส่งไปแล้วนะครับจักรพรรดิจีนก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องให้ขายโดยที่ไม่เก็บภาษีเพราะว่าอยุธยาเนี่ยต้องการเงินและสินจะอะไรต่างๆนี้จากเมืองจีนรวมทั้งผ้าแพรผ้าไหมเครื่องถ้วยนะครับของจีนดีมากแต่พอได้มาแล้วแทนที่อยุธยาจะมาใช้นะครับอยุธยาเอาขายส่งต่อในดินแดนที่คนต้องการเขาเรียกว่าเอาของจีนมาแบบฟรีๆถูกๆนะครับแล้วทำกำไรอยุธยานี่ทำกำไรอยู่ณที่ตั้งเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้โดยที่ใช้เครือข่ายจีนอย่างเช่นจันทบุรีเนี่ยจันทบุรีเป็นศูนย์เป็นเมืองที่ใหญ่มากของอยุธยาที่สามารถส่งเรือสำเภาออกโดยไม่ต้องแจ้งกษัตริย์อยุธยานะครับนั่นก็คือว่าจันทบุรีเป็นเขตที่มีเงินที่สุดทำไมพระเจ้าตากต้องไปตีจันแล้วเรายังบอกว่าพระเจ้าตากต้องไปทุบหม้อข้าวอีกนะโอ้ยต้องเสียแรงทุบหม้อข้าวเพื่อตีจันทบุรีอันนี้เขาเปรียบเปรยว่าถ้าตีจันทบุรีไม่ได้คุณก็ตายนะครับพม่าก็ไม่ได้ทุบอิฐของอยุธยานะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะมีรายการเกี่ยวกับพระเศียรของพระศรีสันเพชรนะครับที่ตอนนี้มีงานศึกษาออกมาว่าพม่าไม่ได้มาเผาลอกทองเลยนะครับยังทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่เราเนี่ยอะไรอะไรนะครับที่เรานึกไม่ออกเราให้พม่าไว้ก่อนนะครับตั้งแต่การพังทลายของเมืองจนกระทั่งพระพุทธรูปที่สูญหายไปในช่วงสุดท้ายนะครับเวลามีจำกัดแต่เรามีอาจารย์ที่ปกติบรรยาย3ชั่วโมงกันนะครับไม่ค่อยเลิกนะครับแต่ตอนนี้เรามีเพียงแค่ชั่วโมงเดียวอาจารย์หนังสือเล่มนี้ดีตรงไหนและมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเดี๋ยวก่อนที่จะถึงหนังสือเล่มนี้นะวันนี้เราหนังสือเล่มนี้ราคา500บาทที่วางอยู่ด้านข้างของทุกท่านนะครับวันนี้เราจะขาย355เล่มเท่านั้นนะครับเพราะเรามีเหลือเท่านี้นะครับถ้าท่านอยากสนใจซื้อมีบูธของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่โซน4ร้าน M04 แต่สำหรับผมขอแนะนำว่าอย่าซื้อนะครับเพราะหนังสือพวกนี้เราโหลดไว้ในไซเบอร์สเปซทั้งหมดทุกท่านไปโหลดมาได้ทุกเล่มเลยนะครับฟรีมูลนิธิโครงการตำราเราต้องพิมพ์หนังสือก่อนเพื่อที่จะได้โหลดเข้าสู่ไซเบอร์สเปซเราต้องการให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านโหลดได้ฟรีนะถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอาจารย์เชิญ อย่างหนึ่งที่สำคัญมากที่อ่านเล่มนี้เราจะรู้ก็คือว่าระหว่างที่พม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาอยู่เนี่ยพม่ากำลังรับ
การโจมตีจากราชวงศ์ชิงทางเหนือนะฮะซึ่งพยายามมาตีพม่าถึง3ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยน้องชายของพระเจ้าเฉียนหลงเชือดคอตายกลางสนามรบเลยนะแพ้พม่า3ครั้งซึ่งอันนี้หมายความว่าไงนี่หมายความว่าพม่าไม่ได้มีเวลาจะมาเผาลอกทองเยอะนะฮะมันเป็นลักษณะฮิตแอนด์รันมากกว่านะคือแวะมาตีแป๊บๆเสร็จปุ๊บต้องวิ่งขึ้นไปรบกับจีนต่อนะฮะอันนั้นเป็นคู่มวยคู่เอกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมีอะไรอยู่ในนี้เยอะมากนะฮะเล่มนี้สำคัญจริงๆแล้วก็มูลนิธิโครงการตำราก็สำคัญมากจริงๆแต่เล่มนี้เร็วกว่าเบลริงหน่อยนะฮะเบลริงนี่100กว่าปีนะฮะ150ปีนะฮะเล่มนี้ต้องบอกว่าวันนี้ฉลองแซยิปได้พอดีนะฮะเพราะว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่สกินเนอร์ตีพิมพ์มาครั้งแรกนี่ออกมาปี1957นะฮะปีนี้2017นะฮะก็ในที่สุดก็ออกมาแล้วนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือคลาสสิกมากจริงนะข้อมูลหลายสิ่งอย่างจริงๆเล่าให้เพื่อนฝรั่งฟังว่าวันนี้จะมาแนะนำหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาบอกว่าอ้าวยังจะต้องแนะนำอีกเหรอมันดังมากขนาดนั้นคือมีความรู้พื้นฐานเยอะมากอาจารย์เวลาบอกว่าดังเนี่ยมันหมายถึงดังในโลกใบนี้ยกเว้นในประเทศนี้ใช่นะคือตื่นตาตื่นใจมากอะไรต่างๆคือแง่มุมมองจากจีนในเรื่องนี้นะฮะที่ทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ไทยในมุมที่มันต่างไปคือนอกจากจะทำให้เราเข้าใจชุมชนคนจีนพ้นทะเลมากขึ้นแล้วมันก็ยังทำให้เราเข้าใจประเทศไทยจากมุมที่มันต่างไปด้วยนะฮะก็แล้วก็คือถ้ามูลนิธิโครงการตำราไม่แปลก็ไม่รู้ใครจะแปลอีกนะดังนั้นก็นับว่ามีคู่รูปการกับวงการมากเราแปลแล้วเราก็ไม่หวังว่าจะขายได้นะครับเพราะหนังสืออันนี้เราแปลมาหลายปีแล้วเราก็พิมพ์พันสองพันเล่มนะครับเรายังอยู่ในคลังอีกเยอะนะครับซึ่งเรารู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง นะเราจึงมาจัดเวทีที่นี่เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะขายหนังสือแต่เราต้องการที่จะให้ทุกท่านรู้ว่ามูลนิธิโครงการตำรานะครับมีเท็กซ์บุ๊กมีหนังสือวิชาการที่ทำให้ท่านโหลดอ่านฟรีนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์สามารถตามหาประวัติครอบครัวของตนเองได้จากหนังสือเล่มนี้ไหมอ๋อจริงข้างหลังคือเขาจะมีพูดถึงร้อยตระกูลแซ่อะไรที่อาจารย์พูดอยู่นะฮะก็อาจารย์เป็นหนึ่งในร้อยอ๋อแน่นอนวาสนาเป็นแซ่ที่ดังมากฮะแซ่อะไรจ้ะแซ่ลินนะฮะแซ่ลินนะฮะเป็นญาติกับหลินเปียวนะฮะโอ เป็นผู้นำการปฏิวัติวัฒนธรรมนะแล้วก็เครื่องบินตกตายที่มองโกเลียนะฮะ แล้วก็ค่ะอีกหลายคนนะฮะแซ่ใหญ่ฮะแซ่ใหญ่อันนี้ก็ถ้าใครเป็นตระกูลแซ่หรือว่ามีเชื้อสายก็ลองใช้เล่มนี้นะครับตามหาประวัติตระกูลของตนเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนให้ตามหาประวัติโคตรตระกูลของข้าพเจ้าเราถูกสอนให้อ่านเรื่องราวของคนอื่นตอนนี้ในชั้นเรียนนะครับเราจะกลับมากันว่าเราจะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยเขียนประวัติตระกูลของตนเองขึ้นมาพอเวลาตายเราก็พิมพ์หนังสือได้ทันทีเลยนะครับโดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการที่มีการศึกษาอ้างอิงนะครับเรื่องราวของคนจีนเนี่ยยังมีอีกเยอะมากแต่เขาบอกว่าเวลากำลังจะหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชี้เห็นเลยนะครับว่าคนจีนไม่ว่าจะเป็นฮกเกี้ยนเป็นเต้จิ๋วเป็นฮักก้าเป็นไหหลำเป็นแคะนะครับต่างเป็นส่วนหนึ่งของพลังของการเคลื่อนไหวในสังคมไทยมาตลอด 5-600 ปีนะครับเป็นพลังที่เติบโตจนกระทั่งเป็นทั้งเหมือนคนนอกและคนในของอาณาจักรแห่งนี้นะครับแต่ในช่วง100ปีที่ผ่านมาคนจีนในสังคมไทยนะครับตามหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นคนจีนที่ถูกกดดันมากตามแนวคิดใหม่ที่ถูกดันเข้ามาจากยุโรปว่าคนจีนคือยิวแห่งบูรพาทิพย์คนจีนคือศัตรูนะครับหากไม่พักดีต่อแผ่นดินคนจีนจึงถูกบังคับให้ออกจากตระกูลแซ่ของตนเองเพื่อไปใช้นามสกุลยาวๆยาวๆนะครับเราเห็นว่านี่คือสองด้านของคนจีนในเมืองไทยอาจารย์สืบพจน์มีอะไรฝากทิ้งท้ายสัก2นาทีทิ้งท้ายอะไรดีนะครับจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยของผมเองอยู่ชิ้นหนึ่งผมเป็นนักโบราณคดีนะครับเขาขุดเจอของสมัยทวารวดีอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยขุดเจอปุ๊บเนี่ยนะฮะอยู่ในโบราณสถานแห่งหนึ่งพันกว่าปีแล้วเขาบรรยายไว้ว่าก้อนสำริดรูปทรงกลม
พอดีผมไปทำวิจัยที่นั่นชื่อเมืองโบราณโคกไม้เดนนะครับนครสวรรค์ผมก็ไปขอดูว่าอะไรวะไอ้ลูกชมไอ้ก้อนสำริดรูปทรงกลมมันคืออะไรนะครับปรากฏว่าพอผมไปดูเนี่ยมันมีอยู่5ชิ้นพอไปดู5ชิ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอ๊ะมันมีขนาดที่มันต่างกันแล้วมันก็ไม่ได้กลมเฉยๆนะมันกลมแล้วมันทำเป็นหลังเต่านูนๆนะฮะสิ่งที่ผมได้ผมว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไอ้เครื่องที่มันใช้ในการช่างยาอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยอะสิ่งที่ผมเจอผมก็เลยลองเอาไปเทียบวัดน้ำหนักขอเขาวัดตรงนั้นเลยในพิพิธภัณฑ์นะครับสำนักฐานแห่งชาติพนักงานตรงข้างๆธรรมศาสตร์นี่แหละสิ่งที่ผมได้คือค่าน้ำหนักที่ได้เนี่ยมันเท่ากับค่าน้ำหนักที่ใช้กันในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งร่วมสมัยกันกับโคกไม้เด่นพอดีเป๊ะนี่บอกไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดว่าจีนมันสัมพันธ์กับเราตอนอยุธยาตอนอะไรสัมพันธ์กันเป็นพันปีเพราะพ.ศ.ที่ผมกำลังพูดถึงคือพ.ศ. 1300ก็คือ1300ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจีนมันสัมพันธ์กับเราเยอะมากครับเป็นทั้งพลังของเครื่องชั่งน้ำหนักเราลืมลูกชั่งที่ตวงวัดนะด้วยเราลืมลูกคิดจีนไปนะครับหลังจากที่เรามีเครื่องคิดเลขขึ้นมาวันนี้ที่โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ผลิตหนังสือตำรับตำรามากมายนะครับอย่างเช่นเล่มหนึ่งก็คือการแปลของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันว่าทำไมชาติมันถึงต้องชาตินิยม Imagine the Community เป็นหนังสือที่จะฉีกนะครับว่าท่านทำไมต้องถูกเกณฑ์ทหารนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มที่ถ้าท่านต้องการเข้าใจโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้ง10ประเทศหนังสือ2เล่มนี้นะครับแปลมาจากของ DG Hall ไม่ได้อมเพื่อเย็นนะครับ Hall นี้เขียนหนังสือเล่มนี้ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากท่านต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยท่านต้องอ่านประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านนี่คือเรื่องราวของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่ง Universe เราถูกย่อเข้ามาเพื่อเป็นหนังสือที่อยู่ในไลบรารีนะครับอาจารย์เป็นสิ่งที่ไร้สาระหนังสือคือสิ่งที่มีสาระแต่ท่านจะอ่านหนังสืออะไรล่ะท่านอย่าไปอ่านหนังสือสีสวนนะครับท่านต้องอ่านหนังสือที่ถูกคัดสรรทางวิชาการและท่านก็จะเปิดโลกของเมืองไทยเปิดสายตาออกไปนะครับวันนี้เรานะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพลิดนันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัสดาวงศ์สุรวัฒน์นะครับและอาจารย์ศิริพจน์เหล่ามานะเจริญนะครับวันนี้เราขอขอบคุณทุกท่านครับและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยสวัสดีครับ